กฎเกณฑ์เลือกผู้ตัดสินลงเป่าของพรีเมียร์ลีกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Razorbend Official ครับก็เรื่องราวของผู้ตัดสินนะครับยังมีไม่หยุดไม่หย่อนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพามาดูครับว่าทางพรีเมียร์ลีกนะใช้กฎเกณฑ์อะไรในการเลือกผู้ตัดสินในการลงเป่าเพราะว่าในการเลือกผู้ตัดสินลงเป่าแต่ละเกมเนี่ยมันมีข้อจำกัดกฎเกณฑ์เยอะแยะมากมายนะเพื่อป้องกันในการที่จะแบบเป่าเข้าข้างเอารัดเอาเปรียบเพราะว่าการแข่งขันต่อ1เกมเนี่ยมีมูลค่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าแน่นอนเลยครับคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าอย่างเช่นแอนโทนีเทเลอร์ที่เป่าหัวแฟนเชลซีรู้สึกหัวร้อนตลอดเป่าที่ไรไม่เคยได้เปรียบนะฮะมีแต่เสียเปรียบตลอดจนกระทั่งแฟนแมนยูครับก็โดนเทเลอร์เล่นงานอันเดมาริเนอร์เล่นงานก่อนหน้านี้ครับคนก็บ่นไมเคิลโอลิเวอร์พูว่าเป่าไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าไมเคิลโอลิเวอร์นี่แหละเป่าดีสุดแล้วณเวลานี้กันเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้จะพามาดูครับว่าเขาใช้กฎเกณฑ์อะไรล่ะในการเลือกผู้ตัดสินเพราะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากครับผู้ตัดสินเนี่ยคือคนที่ชี้ชะตาเลยครับว่าเกมนี้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแม้ว่า VAR เนี่ยจะมีเข้ามาช่วยในตัดสินการแข่งขันด้วยแล้วก็ตามนะครับแต่สุดท้ายครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าดุลพินิจของผู้ตัดสินตรงกลางนั่นแหละครับผมคือผู้ตัดสิน VAR เนี่ยก็มีหน้าที่ว่าลูกนี้ควรเช็คไหมควรดูยังไงหรือเปล่าคนตัดสินในคนสุดท้ายเนี่ยก็คือผู้ตัดสินกรรมการกลางในสนามอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าหลายคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยเป่าบ่อยจังเลยนะคู่เชลซีทำไมเป่าคู่แมนยูอะไรแบบนี้เดี๋ยววันนี้ครับจะพามาดูว่าเริ่มต้นเลยตั้งแต่การเป็นผู้ตัดสินเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างนะครับผมคือถ้าอยากจะเป็นผู้ตัดสินนะครับผมแน่นอนเลยครับว่าต้องลงทะเบียนกันก่อนกับสมาคมฟุตบอลครับอย่างไทยของเราก็เหมือนกันครับถ้าอยากเป็นผู้ตัดสินเนี่ยก็คุณต้องมีความรู้เรียนมาอะไรมาแล้วก็ลงทะเบียนกับสมาคมผู้ตัดสินครับในอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณต้องการเป็นผู้ตัดสินก็ลงทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับก็จะมีการกรอกเอกสารและก็การสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าคุณเกิดที่ไหนพักอาศัยที่ไหนและเป็นแฟนฟุตบอลทีมไหนการที่คุณจะเป็นผู้ตัดสินนั้นคุณต้องเป็นแฟนฟุตบอลอยู่แล้วคุณคงแบบว่าไม่ได้แบบไม่ชอบฟุตบอลเลยไม่ดูฟุตบอลเลยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับผมแล้วก็ผู้ตัดสินมือใหม่ครับจะต้องเริ่มไต่เต้าจากระดับฟุตบอลนอกลีกไปเริ่มเป่าตั้งแต่เกมซันเดย์ลีกฟุตบอลทีมท้องถิ่นนู้นแบบดิวิชั่นไหนก็ไม่รู้เลยครับจนถึงเกมระดับเยาวชนพร้อมกับต้องเข้าเรียนคอร์สอบรมที่สมาคมฟุตบอลนั้นจัดขึ้นไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อยกระดับความสามารถในการตัดสินแล้วก็จะมีการแบบจัดเทียร์ของผู้ตัดสินแล้วก็รายได้ก็จะไม่เท่ากันด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเนี่ยผมทำให้ว่าผู้ตัดสินนั้นได้เงินเท่าไหร่อยากฟังกันนะเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าฝีมือดีแล้วดูเข้าขั้นแล้วนะครับทางสมาคมผู้ตัดสินเนี่ยก็ดูแล้วว่าอ่ะโอเคก็จะเลื่อนเทียร์ให้เลื่อนขั้นให้นะครับก็จะได้คัดเลือกเข้ามาสู่ PGMOL นั่นเองครับ PGMOL คืออะไรหลายคนอาจจะงงนะครับคือองค์กรของผู้ตัดสินชั้นดีที่สุดของฟุตบอลอังกฤษครับจะคัดแค่ผู้ตัดสิน109คนที่เป็นระดับแนวหน้าหัวกะทิของประเทศกับผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือว่าไลน์แมนอีก206คนเท่านั้นนะครับซึ่ง PGMOL เนี่ยก็จะมีการคัดเลือก VR เนี่ยก็จะหมุนเวียนกับผู้ตัดสินที่ตัดสินในเกมนั้นๆด้วยนะครับก็คือมีการเป็นผู้ตัดสินห้อง VR บ้างอาจจะเป็นผู้ตัดสินกรรมการกลางอะไรบ้างแบบนี้ครับอย่างเช่นเกมที่แมนยูเนี่ยเตะกับซัมตันนะครับอันเดมาริเนอร์เนี่ยจริงๆวันเสาร์เนี่ยยังเป่าเกมที่เชลซีเจอกับเลสเตอร์อยู่เลยครับแต่ว่าพอมาถึงวันอาทิตย์ปุ๊บนะฮะก็มาเป็นกรรมการ VR แล้วก็เป็นแอนโทนีเฮเลอร์นั้นเป็นผู้ตัดสินกรรมการกลางแทนนะครับ PGMOL ครับจะมีเงินเดือนประจำจ่ายให้ผู้ตัดสินรวมถึงมีโบนัสให้แต่ละแมตช์ด้วยนะครับโดยมีรายงานว่าผู้ตัดสินระดับท็อปของวงการเนี่ยจะรับรายได้จากการตัดสินราว 100,000 ปอนด์ต่อปีเลยทีเดียวนะครับผมก็ราว4ล้านกว่าบาทถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมและเดี๋ยวบางที่บอกครับว่าคลิปหน้าเนี่ยจะพามาดูครับว่ารายได้เนี่ยเป็นยังไงและแต่ละคนรายได้ไม่เท่ากันด้วยนะฮะอาจจะเทียบเท่ากับนักเตะไม่ได้ครับที่สัปดาห์เดียวเนี่ยโหก็แสน 200,000 300,000 ปอนด์แล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงคนทั่วไปเลยครับผมได้เงิน 100,000 ปอนด์ต่อปีก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานแค่นี้ครับเขามีธุรกิจส่วนตัวเยอะแยะเต็มไปหมดกันเลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาชีพใฝ่ฝันครับบางคนเนี่ยชอบมาร์คเควสเทนเบิร์กนะครับผมที่เป่าดีจนถูกตะวันออกกลางนั้นซื้อตัวไปเลยครับเป็นฮาวเวิร์ดเว็บซึ่งตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของกรรมการฟุตบอลของกรรมการพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้วนะครับผมภายใน PGMOL นะครับจะมีระบบลำดับแบ่งเป็น3รูปครับรูปแรกครับเป็นผู้ตัดสินระดับเอลิท18คนครับทำหน้าที่
ตัดสินในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวครับกลุ่มที่2ครับเป็นผู้ตัดสินเกรดรองลงมาครับ18คนตัดสินในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับถ้าผลงานดีเนี่ยก็ถูกเลื่อนชั้นขึ้นไปเป่าในพรีเมียร์ลีกด้วยเหมือนกันหรือบางครั้งอาจจะเป่าพวกกับบอลถ้วยคาราบาวครับหรือว่า FA Cup ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการแบบออดิชั่นและผลงานดีก็ได้เลื่อนขั้นแบบนั้นนะครับเงินเพิ่มขึ้นมาแน่นอนครับต่อมาครับคือ National Group นะครับผู้ตัดสินชั้นล่างสุดตัดสินเกมลีก1และก็ลีก2รวมถึงเป็นผู้ตัดสินที่4ในเกมระดับ The Championship ครับผู้ตัดสินตัวท็อปของลีกครับในกลุ่ม1นี้ครับผมก็จะถูกผลักดันให้ตัดสินระดับเกมนานาชาติทั้ง UEFA Champions League แล้วก็ฟุตบอลระดับทีมชาติต่อไปเพิ่มรายได้และก็โปรไฟล์ของตัวเองกันไปด้วยนะครับอย่างเช่นพวกกับแอนโทนีเทเลอร์หรือจะเป็นอันเดมารีเนอร์ไมเคิลโอลิเวอร์พูลเดวิดคูดอะไรพวกนี้ครับขณะที่ระบบภายในครับจะมีการเลื่อนชั้นลดชั้นใน3กรุ๊ปด้วยนะครับหากใครผลงานแย่ก็โดนลดระดับไปเรื่อยๆครับถ้าแย่มากๆก็หลุดจาก PGMOL ไปครับรายได้เนี่ยเป็นล้านบาทก็หายวับไปกับตานะครับจริงๆเนี่ยการไอ้พวกลดระดับชั้นนะไอ้พวกแอนโทนีเทเลอร์ไอ้พวกอันเดมารีเนอร์เนี่ยมึงน่าไปมากเลยนะฮะเพราะว่าเป่าแย่มาหลายเกมแล้วจริงๆครับถ้าใครจะบอกว่าแหมพอผลไม่ดีเนี่ยผลงานไม่ดีผลการแข่งขันออกมาไม่ดีเนี่ยก็โทษกรรมการถ้าเกิดคุณกับทีมคุณเนี่ยคุณจะบ่นไหมล่ะคุณก็บ่นผู้ตัดสินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นกลางดีที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปกติครับที่จะบ่นผู้ตัดสินถ้าเป่าดีไม่มีใครบ่นอยู่แล้วนะครับดังนั้นครับผู้ตัดสินทุกคนเนี่ยพยายามศึกษาหาความรู้และก็พัฒนาฝีมืออยู่เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนแซงเงินรายได้ก็ลดตามนะครับถ้าทีลดลงมาครับเรื่องทุจริตนะครับก็หลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าจริงไม่จริงหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยโหอันเนี้ยรับใต้โต๊ะหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ก็ตอบยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าทาง PGMOL เนี่ยก็พยายามที่จะแบบว่าไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็ถ้าคุณหลุดเนี่ยก็ยากที่จะได้กลับมาครับแล้วก็เงินมันก็หายไปเยอะแต่เรื่องแบบนี้ครับยังไงก็แล้วแต่เรื่องของการทุจริตเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับบางเกมเนี่ยก็เป่าหน้ากังขาซะเหลือเกินครับ VAR ก็เช่นเดียวกันคิดเห็นเหมือนกันนะคอมเมนต์กันมาได้เลยทีเดียวนะครับผมทีนี้ครับกลับมาเรื่องของเอกสารครับต้องมีอะไรกันบ้างครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเป่าทีมนี้ไม่ได้บางคนเป่าทีมนี้ได้ชอบทีมนี้ห้ามเป่าทีมนี้นะข้อแรกครับคืออาศัยเมืองไหนห้ามตัดสินเกมของสโมสรที่อยู่ในระยะใกล้เคียงกันสมิตา10ไมล์ข้อแรกแม่งก็ผิดเลยครับแมนยูเนี่ยเปิดบ้านเจอกับซาตันตันครับแอนโทนีเฮเลอร์เป็นผู้ตัดสินแต่แอนโทนีเฮเลอร์เกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์มึงมาเป่าคู่แมนยูได้ไงอันนี้ผมก็งงเลยครับข้อ2ครับเป็นแฟนบอลทีมไหนห้ามตัดสินเกมของทีมนั้นและทีมที่เกี่ยวข้องโอ้อันนี้เนี่ยหลายๆอันก็มีการย้อนแย้งเหมือนกันครับผู้ตัดสินเนี่ยอย่างเช่นไมค์ดีนเนี่ยแอบดีใจตอนที่สเปอร์ยิงเข้าก็มีแบบนี้ครับแต่ว่าไมค์ดีนเนี่ยเหมือนกับว่าแกไม่ใช่แฟนสเปอร์เหมือนกันนะอันนี้ก็ยังงงๆนะครับเมื่อคัดกรองเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำผู้ตัดสินที่เหลือมาคัดกรองในประเด็นอื่นๆต่อไปเช่นเรื่องประสบการณ์สไตล์การตัดสินอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก็มีคำถามเลยครับว่าอย่างเช่นไมค์ดีนเนี่ยอาศัยอยู่ที่เวอร์ลซึ่งห่างจากเมืองลิเวอร์พูล10ไมล์ก็ห้ามตัดสินเกมของลิเวอร์พูลแล้วก็เอลฟ์เวอร์ตันนะสิซึ่งก็ประมาณนั้นครับอย่างเช่นจอห์นมอสเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตพร้อมกับเป็นแฟนบอลเซนเดอร์แลนด์ตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นครับห้ามเป่าคู่เซนเดอร์แลนด์กับนิวคาสเซิลอย่างแน่นอนครับทางด้านของจอห์นมอสคนนี้ครับแหมแต่หลายคนก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยวหรอกอาจจะแบบกรอกโม้หรือเปล่าเพราะอย่างลีเมซันครับเหมือนกับเกลียดอาร์เซนอลนะคือหลายรอบแล้วนะครับผมลีเมซันเนี่ยเป็นกรรมการ VR ก็ทำพลาดเป็นกรรมการกลางในสนามก็ทำพลาดเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็การจับสังผู้ตัดสินแบบบางประเทศเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นที่อังกฤษแน่นอนเพราะว่าเขาคัดเลือกไม่ได้เป็นอย่างดีแต่ขอโทษนะฮะนี่ขนาดคัดเลือกเป็นอย่างดียังพลาดแล้วพลาดอีกพลาดแล้วพลาดอีกเยอะแยะเต็มไปหมดครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องของ VAR กันบ้างครับ VAR เนี่ยมีการบันทึกเสียงบทสนทนาระหว่างผู้ตัดสินแล้วก็ VR ในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็จะมีการถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนหลังจบแมตช์การแข่งขันด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็มีการหารือกันระหว่างริชาร์ดมาสเตอร์ CEO ของพรีเมียร์ลีกซึ่งก็คิดว่าจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะมีการเปิดเผยเหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นมีออกมาเหมือนกันนะครับผมก็นี่ก็เป็นเรื่องของการคัดเลือกผู้ตัดสินนะครับแล้วก็เรื่องความฟิตเนี่ยต้องได้ด้วยเหมือนกันครับผู้ตัดสินเนี่ยเขาก็จะมีการคัดเลือกว่าความฟิตได้ไหมน้ำหนักเกินหรือเปล่าแต่บางคนก็ดูน้ำหนักเกินนะทำไมยังได้เป่าอย่างที่บอกครับว่ามันก็มีช่องว่างช่องโหว่ทีนี้ครับก็ถือว่าเป็นการไขข้อสงสัยนะครับว่าการที่จะเป่าเกมพรีเมียร์ลีกได้ในแต่ละเกมเนี่ยใช้กฎเกณฑ์เรื่องของอะไรคิดว่าข้อไหนหน้ากังขาสงสัยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดคลิปในเรื่องของรายได้ของผู้ตัดสินในแต่ละเกม VAR ไลน์แมนผู้ตัดสินแล้วก็แต่ละคนเนี่ยรายได้ไม่เท่ากันจะเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามชมกันได้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ Lesbian Office กันนะครับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ